อีเวนต์ที่คุณเฝ้ารออยากเห็นพี่พี่กินแอบน้ำกลางห้างก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอาบน้ำกลางห้างก็ดีใจมากๆที่ทางShower to Showerนะครับผมให้โอกาสดีได้มาอีเวนต์นี้นะครับผมได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนด้วยครับเตรียมตัวยังไงพี่พี่ก็ก่อนอื่นเลยออกจากบ้านก็ต้องใช้Shower to Showerก่อนชอบอาบน้ำขนาดไหนซ้อมสูตรสีสูตรสีเหลืองเพราะว่าเป็นส่วนตัวชอบแบบกลิ่นน้ำผึ้งซ้อมไม่จังหวะอาบน้ำเมื่อกี้ใจไม่ที่ซ้อมเลยตอนเปิดประตูพี่ก็ตกใจเหมือนกันครับว่าเอ้าเปิดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับผมเขินไหมคะเขินไหมเขินนิดนึงเขินนิดนึงครับเพราะว่าก็ปกติเราก็เห็นแบบเหมือนพี่ๆหลายๆคนอะไรเงี้ยก็มีอีเวนต์อาบน้ำกลางห้างแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะถึงคิวเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนต์ชุดวันนี้นิดนึงค่ะยังไงกันเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมก็เป็นแบบสูทอะไรเงี้ยแต่ข้างในไม่ธรรมดามันก็มีความเป็นเกล็ดอะไรนิดหน่อยเงี้ยครับเพราะทั้งเจ็บพี่ตัวเองในกระจกดูรู้สึกไหมว่าเป็นเซ็กซี่รู้สึกก็โอเคครับผมก็รู้สึกว่าก็ถ้าอยากได้แบบโจทย์มาคืออาบน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็อยากให้มันลิงก์กับความเป็นบับเบิ้ลด้วยความเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยความพริ้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเลือกเป็นเสื้อตัวนี้มาเลือกเองเลยใช่ไหมครับพี่สไตลิสต์เลือกหนูไม่ได้อยากใส่อะไรอย่างงี้ก็มีคอมเมนต์เข้าไปไหมบอกเขาเลือกมาให้ว่าไอชุดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าแบบเขาเปิดหลังได้ไหมอะไรเพราะว่าแบบโจทย์มันคืออาบน้ำไหมครับเดี๋ยวมันปิดข้างหน้าแบบปิดข้างหลังด้วยแล้วเดี๋ยวแบบคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราอ่านนะเห็นในแอคชั่นแฟนเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเพลงนี้คือแบบร้านค้าก็ดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆก็มาซัพพอร์ตกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนพอแฟนรู้ว่าเราจะมาอาบน้ำอะไรเงี้ยแฟนๆก็แบบมาคอยดูอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีครับและคุณชื่อคุณภาพสามารถในการพรีเซนต์ตัวแบรนด์สินค้าของพี่พีก็ต้องขอบคุณShower อีกทีครับผมที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวพีด้วยครับผมที่เลือกพีมาเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ด้วยครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทาง Shower แล้วก็ตัวพีเองพีได้มีโอกาสติดตาม Shower เนี่ยตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็จะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วครับผมก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Shower ครับแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาพีพีกิจฟาดพรีเซนเตอร์ไปเยอะมากเลยนะอ๋อไม่รู้นับนิ้วหน่อยเร็วคนหลายคนคำนวณฮะว่าเกินร้อยล้านแล้วนะที่จริงมันรู้สึกว่ามันเยอะอะไรเป็นแบบมันไม่ที่จำเลขไม่ได้ผมช่วงนี้นับเลขไม่เก่งอะไรนะครับขาดอะไรบ้างในตัวที่ไม่ได้ก็หลายอย่างก็เหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังเหลืออยู่ครับอยากได้รายละเอียดก็ติดต่อผู้จัดการนะครับทำงานหนักอะไรขนาดนี้พีเป็นหนี้เหรอวัยรุ่นสร้างตัวร้อยล้านจะไม่ได้ปวดหัวก็ทำงานหนักแล้วครับผมคือพี่ว่าจริงๆแล้วพอด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังมีแรงอยู่เรายังพร้อมที่จะทำงานตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หลายๆงานอ่ะอย่าง Shower to Shower อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอย่างนี้ด้วยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเอ้ยวันนึงเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นคีมแบบน้ำเราต้องมา represent สินค้าที่เป็นอาจจะเป็นรองพื้นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าที่เราได้มาทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆด้วยครับแต่หลายแบรนด์ทำงานเชื่อมั่นในตัวพีมากเลยนะในการ represent สินค้าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกคนมากกว่าครับผมที่เชื่อมั่นในตัวพีด้วยแล้วก็จริงๆเราพอเราได้โจทย์มาอย่างเงี้ยว่าโอเคสินค้าไหนเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยพีก็จะเป็นคนเลือกก่อนตลอดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมาะนะอันนี้อาจจะเหมาะนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวเราด้วยเราจะได้เบลนด์อินกับสินค้านั้นๆที่เราต้องการจะพรีเซนต์ได้ด้วยครับที่ยังไม่เปิดตัวค่ะมีกี่ตัวไปไหนไหมคะอ๋อเปิดก็ที่จริงก็ยังมีครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามกันครับว่าสินค้าที่เหลือจะที่กำลังจะเปิดตัวมีอะไรอยู่บ้างครับจริงๆรู้สึกดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือนเขาเชื่อมั่นในตัวพีด้วยเชื่อมั่นแล้วมองเราในความสามารถหรือว่าในการ represent สินค้าของเขาได้ดีด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจที่หลายๆแบรนด์ให้โอกาสพีมากกว่าครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพีด้วยที่จะได้มาทำงานได้เจอที่ใหม่ๆได้เจอลูกค้าใหม่ๆได้เจอหลายๆคนอะไรเงี้ยครับหลายคนมองว่าพีคือจุดเปลี่ยนทางการตลาดในบ้านเราเลยนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณที่แบบเหมือนแบบมองเรา
เป็นบางคนก็อาจจะมองเราแบบเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแบบไอดอลอะไรก็ตามขอบคุณแล้วกันครับที่ตัวเพลงสามารถเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนได้ด้วยครับมีตัวไหนที่จะเซอร์ไพรส์มากขึ้นไปอีกไหมแบบเหมือนตอนที่พี่หล่ออะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอยู่ไหมก็มีครับก็มีรอจะรอติดตามแล้วกันมีมาเปิดตัวแบบหนึ่งกี่ตัวมานับนิ้วไหวไหมอะไรนี้ไหมอะไรเราเปิดตัวกี่ตัวประมาณ 40,000 กว่าตัวอันนี้พาดหัวแล้วนะพาดหัวแล้วนะพาดหัวพาดหัวเลยเหรอ 40,000 ตัวเลยเหรอถ้าพาดหัวอย่าเข้าใจผิดนะมันเป็นโจ๊กนะครับเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าร่วมงานกันของครับอะไรนะครับเมื่อกี้ที่ผู้ร้องเนี่ยช่วยหาแล้วก็เขาช่วยถึงบ้านให้ทำงานด้วยขนาดจะลองโปรดีไปเนี่ยตั้งเวลาฟังพี่เขาแบบว่าเขาถูกปลื้มใจเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าเออจริงๆแบบเหมือนตัวเราเองเราก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างที่พี่เคยบอกว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้พี่เป็นเด็กขี้อายมากพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่เซลฟ์ในสิ่งที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเดินทางมาตรงนี้แล้วก็มีคนที่รักแล้วก็ชื่นชมเรามากขนาดนี้เหมือนกันครับปีทองของเราเลยเป็นปีดีแค่ครึ่งปีก็เป็นปีทองของเราเลยนะคะพี่ก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับมีเคล็ดลับอะไรไหมในงานแบบเอ้ยพี่ก็จะกลับบ้านไปสวดมนต์นิดหน่อยสวดมนต์ก็มาดื่มน้ำเยอะๆอันนี้เคล็ดลับของการได้งานเยอะหรอมีงานเยอะหรอก็เคล็ดลับของการได้งานเยอะเหรอครับถามผู้จัดการเลยตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเวลาเราได้โจทย์อะไรมาเราก็ทำกันบ้านกับมันก่อนแล้วก็ตั้งใจและลงมือทำกับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับส่วนคนเราไม่เป็นที่อื่นไหมครับไม่ค่อยเป็นสายนั้นไม่ใช่สายนั้นเป็นเพราะผู้จัดการโมแทนหรือเปล่าแล้วพี่ทำติดใจให้ผ่องใสตอนรับทุกสถานการณ์เนาะ